พระแม่ได้โปรดช่วยรูปด้วยขอให้รูปมีทิศทางในการทำมาหากินหรือมีสิ่งที่ถ้าจะเกิดปาฏิหาริย์กับตัวรูปขอให้รูปได้เกิดปาฏิหาริย์ได้เลยวันนั้นความเป็นเน็ตไอดอลในการที่เราถ่ายเซ็กซี่แบบบิกินี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้ยุติลงเราก็เลยคือสลัดเลยสลัดซึ่งความเซ็กซี่ต่างๆเขาเรียกว่าแขวนเต้าเลยใช่ค่ะแขวนไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะ3จริงตอบตรงเนี่ยบอกได้เลยว่าสเปเชียลมากๆก่อนหน้านี้ค่ะนะคะเราได้มีโอกาสเจอกับแขกรับเชิญอยู่บ่อยครั้งค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังนะคะอยู่ในโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะมาเจอเธออีกทีนึงก็คือเธอเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอในทุกๆประเด็นนั่นเองค่ะนะครับนี่ขอต้อนรับน้องน้ำแข็งสู่รายการสวัสดีค่ะคือจริงวันนี้เนี่ยมาถึงที่นี่ที่นี่เขาต้องเรียกเป็นเทวอะไรอยู่บ้างคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำหนักกันละกันค่ะตำหนักละกันนะฮะเทวอะไรก็จะต้องเป็นวัดเพราะเทวอะไรคือจะเป็นวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆคุณผู้ชมขาจะรู้จักกับน้ำแข็งน้องน้ำแข็งเนี่ยตอนนี้ก็เรียกน้ำแข็งเหมือนเดิมเรียกน้ำแข็งเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์อะไรต่างๆมากมายก็สามารถไปติดตามได้ในผลงานของเธอนะค่ะใช่อะไรทำให้อยู่ๆเนี่ยมาทำเป็นตำหนักแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปจากแรงศรัทธาค่ะก็ได้ความที่ว่าตอนเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วค่ะในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยในวันที่1เมษายนเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราเนี่ยเหมือนชีวิตหรืออะไรต่างๆงานมันหดหายลงไปเราทุกคนก็มีผลกระทบในเวลาเดียวกันด้วยเช่นกันแล้วพองานหดหายลงไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็บูชาองค์พระศรีมหาอุมาเทวีพระแม่อุมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พระแม่กาลีด้วยนะคะเป็นหิ้งเล็กๆก่อนแล้วก็เป็นเทวรูปเล็กๆก่อนก็เป็นหิ้งเล็กๆที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่นี่แต่อยู่มุมนู้นอ๋อเนี่ยค่ะคนละมุมกันคนละมุมแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ขอโชคลาภขอเงินทองแล้วก็ขอในเรื่องของพูดกันตรงๆในเรื่องของคู่ในเรื่องของผู้ชายตามปกติในรูปแบบนั้นก่อนแต่ท่านก็ประสิทธิ์ประสาทประทานพรให้กับเราแต่เราก็ยังไม่สามารถสัมผัสถึงเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์สำหรับเรากับองค์ท่านได้ค่ะแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ขอพรณวันนั้นนะคะขอพรจากองค์ท่านองค์พระแม่ได้โปรดช่วยรูปด้วยขอให้รูปมีทิศทางในการทำมาหากินหรือมีสิ่งที่ถ้าจะเกิดปาฏิหาริย์กับตัวรูปขอให้รูปได้เกิดปาฏิหาริย์ได้เลยค่ะอยู่ดีๆค่ะก็วันนั้นอยู่กับคุณแม่ขับรถกันอยู่คือวันนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่เหตุการณ์ตอนนั้นคืออยู่ที่บ้านอยู่บนรถอยู่บนรถแล้วก็กำลังขับรถออกจากบ้านคือต้องการคิดหรอจิตคิดอยู่หรอจิตคิดอยู่อยู่ดีๆเดินวนเข้าไปในร้านหนังสือในค่ะแล้วก็ไปหยิบคำว่าไพ่ยิปซีออกมาแล้วเราก็งงๆว่าหยิบทำไมอะไรแบบนี้ค่ะเอองงเหมือนกับว่าตัวเองไปหยิบหนังสือในร้านในอินทำไมแล้วอยู่ดีๆเราก็มาเปิดอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูดวงหมอไหนว่าแม่นๆนี่ไปดูหมดเลยเออจำได้ก็ตำหนักก็คือจะไปดูทุกหมอใช่ไปดูทุกหมอที่ไหนที่แบบดังไหมคะหนูจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นตอนเป็นเน็ตไอดอลมันยังมีในเรื่องของกิเลสความอยากได้อยากมีอยากจะเป็นอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะนู่นนี่นั่นพอไม่ได้ดังใจแล้วรู้สึกโมโหโกรธรู้สึกโกรธรู้สึกไม่โอเคซึ่งมันกลับตลบัดเลยสำหรับความคิดในจิตของเรานะตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะเรามาเล่ากันต่อว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับเขาเรียกว่าแรงศรัทธาที่มากขึ้นกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอยู่ดีๆเราก็มองไปที่คนใกล้ชิดก่อนคือคุณแม่แล้วก็เพื่อนคุณแม่
ทำนายอะไรออกมาก็ไม่รู้แปลกๆแล้วเราก็พูดเลยเหรอดีๆก็พูดอะไรแปลกๆประหลาดอะไรออกมาแล้วดีๆเราก็ไปทำนายเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็งงเหมือนกันเอ้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันพูดออกมาเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็เฮ้ยเราเป็นอะไรเราสัมผัสอะไรได้หรออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กลับมาที่คอนโดแล้วเราก็มาไหว้องค์พระแม่ขอให้ครูบาอาจารย์ในตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทประทานพรขอให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ว่าเรารู้ดวงชะตาผู้อื่นล่วงหน้าแล้วขอให้พลังเรามีมากขึ้นขอให้สามารถทำนายได้โชค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 เลยหลังจากวันนั้นความเป็นเน็ตไอดอลในการที่เราถ่ายเซ็กซี่ถ่ายแบบบิกินี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้ยุติลงเราก็เลยคือสลัดเลยสลัดซึ่งความเซ็กซี่ต่างๆเขาเรียกว่าแขวนเต้าเลยใช่ค่ะแขวนไว้เรียบร้อยแล้วคือจะไม่กลับมาถ่ายพวกนี้อีกแล้วไม่กลับมาถ่ายแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยก็กลับมานอนเราก็ทำนายเพื่อนแม่หรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะกลับมานอนเราก็ฝันนิมิตขึ้นมาอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไปใช่ค่ะใช้วิจารณญาณแล้วก็เราฝันว่าอยู่ดีๆก็มีมือโผล่ขึ้นมาเราก็มาจับแขนตัวเองเป็นตะคริวหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตีแขนเป็นตะคริวหรือเปล่าอยู่ดีๆแล้วก็ตกใจแล้วเราก็เอามือไปจับอีกอันนึงเอ้ามีแขนนึงจริงๆเราก็เลยกรี๊ดแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแบบเป็นตะคิวอะไรเปล่าทำไมมีแขนอะไรทำไมมีแขนออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะพอไปที่ห้องน้ำก็ไม่มีอะไรยินดีๆหลังจากวันนั้นเปิดรับดูดวงวันแรกอ่ะน้ำแข็งถ้าใครอยากจะดูนะคะก็คือดูดวงได้เลยคือไพ่ยิปซีที่เราซื้อมาจากร้านในอินใช่ก็ไม่ได้เปิดตำราอะไรเลยไม่ได้เปิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยดีกว่าว่าอย่างนั้นค่ะแล้วอยู่ดีๆเราก็เปิดดูดวงปุ๊บคนหลั่งไหลมาจากไหนก็ไม่รู้เทกระจัดกันเข้ามาคิวแบบโอ้โหแบบแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดูทีละคนแล้วช่วงแรกๆที่เป็นหมอดูเนี่ยภาระกำลังในการดูดวงของเราก็มีมากเหมือนเราอยากลองวิชามาพลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมาสิมาสิเดี๋ยวฉันดูให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็อยากลองวิชาแล้วพอเราลองไปเราก็สนุกอ่ะเราก็ดูเลยดูอ่ะคนนี้มาสิ นี่นั่นแต่ระหว่างทางในการที่เราดูดวงมันก็จะเจอกับมารคืออะไรมารก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าคนไม่เห็นด้วยมารก็คือการที่เขาจะมาดูกับเราแต่เขาบอกว่าเราแม่นจริงหรือเปล่า อยากจะมาลองของอยากจะมาดูอะไรกับเราเราก็จะเจอมารต่างๆและการบูชาเทพหลักการก็คือการที่จะเข้าถึงองค์พระแม่เจ้าเนี่ยจะมีเป็นขั้นบันไดก็จะไปทีละสเต็ป by สเต็ปมีบททดสอบด้วยนะคะคือจากตอนนั้นที่ว่าเราไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยขออนุญาตย้อนไปที่ตอนเด็กๆเลยเคยมีเซนส์อะไรพวกนี้ไหมไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เคยรับรู้อะไรพวกนี้เลยไม่เคยรับรู้เซนส์มันเกิดจากเพียงแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเองตอนเด็กๆอะค่ะคุณพ่อก็จะไปวัดแขกใช่ไหมคะแล้วก็จะแจกสติกเกอร์ใช่ไหมใครเนี่ยทำไมนั่งบนเสืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าคือใครพ่อก็บอกว่าพระแม่อุมาเทวีแล้วก็แค่รู้เอาไว้แล้วเราก็เงียบๆเราก็ไม่ได้ศรัทธาณตอนนั้นยอมรับเลยนะคะว่าไม่ค่อยศรัทธาจนเพื่อนๆที่เป็นกระเทยก็บอกว่าบูชาสิแล้วก็ไปดูดวงมาหมอดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรามีในรูปแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่พูดว่ามีองค์อะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่แต่ว่าถ้าเราไปเจอคนที่เขามีองค์แล้วเขาเป็นหมอดูเขาจะบอกเฮ้ยเธอมีของดีในตัวนะใช่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ฟังหูไว้หูแต่ยังไม่ค่อยเชื่อ 100% เพราะว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ต้องมีการพิสูจน์ด้วยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาใช่ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาแต่ไปมาวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสจากสิ่งต่างๆที่ท่านได้มอบให้กับเรารอบแรกท่านให้เราถูกหวยก่อนหรอถูกหวยแล้วเราไม่ได้เล่นเยอะนะคะเราเล่นฮานอยอ่ะแล้วก็ถูกทุกวันเลยหรอเห็นเลขทุกวันปังปังปังแล้วถูกทุกวันเลยถูกทุกวันเป็นระยะเวลา3เดือน3เดือนใช่ค่ะขนลุกมันเกิดปฏิหาริย์จากการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ในช่วงสถานการณ์โควิดใช่เพราะอะไรเพราะเราบูชาพระแม่อุมาเทวีด้วยสิ่งที่เราเนี่ยนับถือท่านที่สุดเปลี่ยนดอกไม้ตอนแรกเปลี่ยนทุก3วันน้ำแดงเปลี่ยนทุกวันเปิดเพลงสวดมนต์ทุกวันค่ะดีๆเราก็แทงเลขเราก็ถูก อะไรแบบนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่ถูกหวยหรืออะไรต่างๆก็ยังมีความลุ้น มีความที่ยังไม่สงบอ่ะคือคนจะถูกหวยมันก็ลุ้นน่ะฉันจะถูกมั้ยใจมันอยู่ไม่นิ่งมันก็คืออะไรคะมันก็มีความมันคือกิเลสมันใช่กิเลสด้วยแล้วก็มีความทุกข์ด้วยก็รู้สึกไม่โอเคละอะไรอย่างเงี้ยจนท่านเนี่ยก็เหมือนมอบหน้าที่ให้เหมือนให้ช่วยคนหรือให้มาดูดวงอะไรแบบนี้ตอนแรก
ตอนเราเปลี่ยนนะคะในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยเพื่อนที่เป็นเน็ตไอดอลกันทั้งหมดหรือเป็นนางแบบเป็นดาราเนี่ยงงกันไปหมดเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้ำแข็งทำไมเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไปดูดวงให้พวกเขาเหล่านั้นโอเคเขาก็เอาไปบอกต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยเป็นการปากต่อปากแล้วก็เป็นการบอกเป็นที่มาจากวันนั้นจนวันนี้ใช้เวลาปีกว่ายังไม่ถึงปีกว่าค่ะใช้ระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้8 เดือนที่ชีวิตเปลี่ยนที่มีทิ้งทั้งหมดที่เกิดจากความศรัทธาที่เกิดจากสิ่งศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากที่จะเข้าถึงองค์แม่เราก็อยากที่จะมีชีวิตตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ให้เราเชื่อและศรัทธาคำว่าศรัทธาเท่านั้นจะนำพาเราไปในทุกทิศทุกทางที่เกิดปาฏิหาริย์ค่ะพูดแล้วขนลุกคุณผู้ชมค่ะขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยใครได้ดูเทปนี้แล้วรู้สึกว่าจริงๆช่วงนี้พูดตรงๆนะคนไทยหลายๆคนมักจะทุกข์ทุกข์มากแล้วหลายๆคนมักจะหาวิธีพ้นทุกข์โดยการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าที่อยู่ภายใต้ความศรัทธาที่เรากำลังบูชาใช่ถูกไหมเราคนไทยเนี่ยมีความทุกข์นะคะเราก็ตายละจะวิ่งไปในรูปแบบไหนดีบางคนโอเคสวดมนต์ไหว้พระแต่บางคนสวดมนต์ไหว้พระก็ยังติดขัดอยู่เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าแต่ละบุคคลมีวาระแห่งกรรมที่ไม่เหมือนกันมีเจ้ากรรมนายเวรไงก็อาจจะยังได้อะไรไม่เต็มที่สมมุติคนมี4คนคนนี้ได้ละสวดมนต์แป๊บเดียวได้เลยคนนี้อ่ะสวดอาทิตย์นึงก็ยังไม่ได้หรือคนนี้สวดยังไงก็ไม่มีวันได้แต่ละคนก็จะมีสิ่งที่ได้รับจากเทพหรือได้รับจากวาระของกรรมของตัวเองไม่เหมือนกันแบบนี้ค่ะทีนี้พอเราเริ่มศรัทธามากๆมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าแสงธรรมที่พาไปสู่พระองค์แม่ในแต่ละองค์ค่ะที่ว่าตัวเราเนี่ยมาสัมผัสว่าเราไปเจอองค์ไหนที่เป็นแบบอยู่กับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือองค์ไหนที่อยู่กับเราเลยก็คือองค์ที่อยู่กับเราคือองค์พระศรีมหาอุมาเทวีแต่เราก็บูชาเป็นปางกาลีด้วยปางดุรกาด้วยนะคะแล้วก็บูชาปางมาตังกีมาตังกีคือองค์สีเขียวที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นพระแม่สุรัตน์กับพระแม่อุมารวมร่างกันเป็นมาตังกีคือจริงก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาศึกษาทีเดียวเลยศึกษาด้วยแล้วก็กระทงกระเทยอะเนาะเล่ากันต่อมาแล้วก็ฟังมาแล้วก็คุณแม่ต่างๆที่เป็นตัวแม่ก่อนหน้านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกสาวเขาก็สอนเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็ซึมซับเข้ามาแล้วก็เกิดจากอะไรก็ไม่รู้ในจิตในใจของเราก็ไปรู้ประวัติของบุคคลนี้องค์นี้องค์นั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่เห็นบอกว่ามีแรงศรัทธาเกิดขึ้นกับอีกหนึ่งองค์คุณผู้ชมชื่อว่าองค์พระแม่องค์พระแม่สีมหาปรัชญากีฬาปรัชญากีฬาพระแม่ปรัชญากีฬานี่อวตารลงมาตอนพัดกำจัดปราบพระนารายณ์นรสิงห์พระนารายณ์นรสิงห์ก็คือพระนารายณ์ก็คือพ่อนารายณ์ของเรานะคะที่เป็นคู่กับพระแม่รัศมีเนี่ยพ่อนารายณ์ก็คือด้วยความที่ว่าเขาก็จะต้องไปกำจัดอสูรตนหนึ่งและคราวนี้อสูรตนนั้นเนี่ยก็มีฤทธานุภาพระขอพรจากพระพรหมได้ว่าเทพเทวาทุกพระองค์ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรหรือมาฆ่าแกงนางได้พระนารายณ์ก็เลยมองเห็นแล้วว่าฉันต้องลงไปกำจัดท่านก็เลยอวตารลงเป็นนรสิงห์คือหล่อๆเนี่ยแหละแต่หน้าเนี่ยเป็นสิงโตเลยแล้วเราไปโดนจิตอะไรกับองค์ท่านได้ยังไงคะก็อยู่ดีๆก็มีร้านหนึ่งอะค่ะเป็นร้านอยู่ใกล้ๆกับแถววัดแขกสีลมนะคะแล้วเราก็เข้าไปแล้วเราก็เจอองค์นี้งงๆแล้วเราก็ถามเขาว่าองค์นี้คือองค์อะไรทำไมชอบจังเลยแล้วรู้สึกมองแล้วรู้สึกคือเวลาที่เรามีจริตกับองค์ไหนแล้วเราจะรู้สึกว่าใช่เออคือเอาง่ายๆว่าจริตที่เรามีอะค่ะกับองค์พระศรีมหาอุมาเทวีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์หลักของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยองค์อื่นๆที่เราบูชาก็จะเป็นองค์รองแต่พระแม่อุมาเนี่ยเขามีหลากหลายปางหลากหลายหน้าที่อย่างพระแม่มารีอัมมันก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งอันนี้ก็อวตารลงมาช่วยคนตอนโรคระบาดใหญ่ก็เลยเอาองค์นี้ตั้งเป็นประธานตรงนี้เหมือนกันเพราะท่านช่วยในเรื่องของโรคระบาดแต่จริงๆแล้วท่านก็ช่วยทุกเรื่องแต่แค่ว่าเด่นไปในทิศทางไหนเฉยๆค่ะอ่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักคุณน้ำแข็งมากพอในโลกโซเชียลค่ะทีนี้มันมีบางเคสที่แบบเป็นคนดังๆค่ะหรือว่ามีบางเคสที่แบบว่าเหมือนมาลองของกันเรามั้ยเพราะในฐานะที่วันนี้พอเราเป็นหมอดูพวกนี้ดีกว่าออกมาช่วยคนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนมาลองของด้วยแล้วก็มีคนเนี่ยตั้งใจมาดูดวงกับเราก็มีหลากหลายรูปแบบอะไรแบบนี้ค่ะดาราอะไรมีแต่ก็คือบางทีเราก็ต้องเก็บความลับของลูกค้าอะไรแบบนี้เราจะไม่เอามาพูดอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จไปก็มากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
เวลาจะโดนลองของหรืออะไรต่างๆจิตเราจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าคนนี้มาแบบนี้นะคนนี้อย่างนี้นะอะไรแบบนี้เราก็จะชอบอยู่แบบสงบสงบในแปดเดือนเนี่ยเราปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าพลังในตัวมันมายังไงอะไรเงี้ยพลังในตัวมาจากแรงศรัทธาค่ะศรัทธาแรกก็คือว่าการที่เราต้องสวดมนต์เป็นบทเขาเรียกว่าอัญเชิญเทวดาแล้วก็จักรพรรดิแล้วก็เป็นบทอรหังสัมมาปกตินี่แหละแต่ว่าต้องตรงเวลาคือตื่นเช้ามาเนี่ยช่วง 8:30 นต้องมานั่งสวดละต้องมานั่งสวดแล้วก็นั่งอารตีไฟทำสม่ำเสมอใช่แล้วก็สวดเป็นภาษาอินเดียด้วย อะไรแบบเนี้ยทำสม่ำเสมอพอสวดเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าสมองตัวเองจะโล่งพอโล่งเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะรวมจิตเป็นหนึ่งเพื่อที่จะทำนายดวงชะตาของ คนที่จะมาดูกับเราได้แบบนี้ค่ะอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนี้ระวังเป้าระวังโกของเราเกี่ยวกับในเรื่องของแรงศรัทธาอย่างไรบ้างเราก็อยากที่จะสร้างเป็นเทวาลัยขึ้นมาถวายให้กับองค์พระศรีมหาอุมาเทวีแต่ในระหว่างทางที่จะไปหรืออะไรต่างๆก็จะมีพญามารแล้วก็มีมารแต่เราก็คาดว่าเราก็ต้องผ่านทุกบททดสอบที่องค์เทพท่านลองทดสอบกับเราการทดสอบนี้ไม่ใช่มีแค่ว่าเทพทดสอบเรานะคะมารก็มาทดสอบจิตเราได้เหมือนกันเราจะนิ่งกับสิ่งที่เป็นกิเลสต่างๆได้หรือไม่แค่นั้นเองนิ่งเนี่ยจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าในทุกวันนี้ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่มันชวนกิเลสตัดหมดเวลาโกรธหรือเวลามีคนมาทำให้ไม่พึงพอใจถ้าเป็นแต่ก่อนวีนแตกก็คือด่าแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีสองคำคือจบไม่สวยกับจบแต่ก็งงๆแต่พอเราเนี่ยนะคะไม่มีในรูปแบบของความโกรธคือเราต้องยอมรับว่าคนมาทำอะไรเราก็โกรธอยู่แล้วจริงอย่างแม่หมอเราก็โกรธอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราต้องควบคุมยังไงให้มันดูนิ่งๆไม่ต้องแสดงอากัปกิริยาอะไรมากมายแบบนี้ค่ะจริงๆคุณผู้ชมมันมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเราได้มีโอกาสได้คุยกับบุคคลท่านหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าเขาโด่งดังมากในโลกออนไลน์เขาดังเลยแหละเขาบอกว่าเขาเจอคุณน้ำแข็งแล้วคุณน้ำแข็งถ้าเขาไปใน7วันเขาจะดังแล้วคุณดังเปี้ยงป้างเพราะคำนายของคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนางแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามันก็เลยเกิดวันนี้ที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาพูดคุยกับคุณน้ำแข็งปกติเราจะเจอกันในสตูแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตมาบุกที่ตำหนักของคุณน้ำแข็งแล้วสุดท้ายจริงๆคุณผู้ชมค่ะนะคะเอาไว้ถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยกันต่อเพราะเรื่องราวของนางน่าสนใจมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยในบทบาทของการเป็นแม่หมอเรียกแม่หมอเลยชื่อมีสมญานามไม่มีเลยค่ะก็คนก็เรียกน้ำแข็งตามปกติเรียกแม่หมอน้ำแข็งเลยเขาจะเรียกแม่หมอน้ำแข็งตอนนี้ทุกคนจะรู้จักกันในนามแม่หมอน้ำแข็งจากเมื่อก่อนเป็นน้ำแข็งบูดดี้ใช่ตอนนี้เป็นแม่หมอน้ำแข็งแล้วคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายอยากให้แม่หมอน้ำแข็งเนี่ยอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่คุณผู้ชมต้องแบ่งด้วยว่าหลายคนเนี่ยมันมีความศรัทธาความเชื่อบวกกับความงมงายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมากมายหากคุณศรัทธาปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นเพียงแค่คุณเนี่ยมีจิตที่คิดดีเท่านั้นเองใช่ค่ะก็คืออยากจะฝากไว้ว่าสำหรับคนที่จะศรัทธาในการบูชาขององค์พระศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระศรีมหาปัตยังกีฬาพระแม่มารีอัมมันหรือทุกปางอวตารของพระแม่เนี่ยนะคะให้รู้จักเป็นผู้ให้แล้วก็ให้รู้จักยินดีกับคนแรงที่เราเนี่ยโกรธไม่ว่าจะเป็นโกรธกับบุคคลไหนๆก็แล้วแต่ให้ลดลงแล้วเราจะเข้าถึงท่านมากขึ้นการที่เรานิ่งมากขึ้นหรือการที่เราทำความเข้าใจกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราจะทำให้เราเนี่ยถึงท่านมากแต่คราวนี้เนี่ยการถึงท่านเนี่ยด้วยการสวดมนต์ก็ถึงแต่การบูชาด้วยของก็ถึงเช่นกันอย่างเช่นการเปลี่ยนดอกไม้ถ้าพระแม่อุมาเทวีท่านก็จะชอบเป็นดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็เป็นน้ำทับทิมหรือเป็นน้ำแดงนะคะอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถบูชาได้สองทิศทางสมมติถ้าคนยังไม่มีปัจจัยหรือยังติดขัดในเรื่องของการเงินก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคนที่บูชากับบูชาถึงท่านแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากมหาศาลเขาก็จะถวายของเขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนกับว่ายิงให้ยิงได้เป็นอย่างนี้ค่ะแน่นอนเราเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังดูอยู่ตอนสุดท้ายดีกว่าอยากให้แม่หมอน้ำแข็งช่วยแนะวิธีการไหว้ยังไงให้ปังไหว้ยังไงให้ประสบความสำเร็จดีกว่าโอเคแต่องค์ที่จะไหว้ต้องไหว้องค์ไหนด้วยไหมหรือว่าองค์ที่เราศรัทธาเท่านั้นแต่ละคนก็จะมีองค์ที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่การพูดเนี่ยก็จะพูดให้เป็นกลางเพราะว่าความคิดเห็นของคนทุกคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มาในสายของพระแม่อุมาเทวีเนี่ยหรือบางคนเนี่ยค่ะมองพระแม่แล้วรู้สึกปะปื้มทันทีร้องไห้ขึ้นมาอย่างของน้ำแข็งอย่างเงี้ยมองคือบางคนอาจจะมองว่าเรางมงายแต่มันไม่ใช่อ่ะคือเราได้ของเราเราจะรู้อยู่กับแค่ท่านท่านจะรู้อยู่กับเรามันแปลกอย่างนึงคือคนที่ได้อะไรจากองค์เทพเนี่ยจะรู้กัน2 ต่อ 2บอกให้เพื่อน
รู้กับเราไม่ได้ยกเป็นเพื่อนปฏิบัติเหมือนเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะการบูชาองค์พระแม่อุมาเทวีท่านก็จะชอบคนที่ไม่ค่อยขอแต่ว่าจัดมาสิดูแลเรายังไงน้ำแดงผลไม้วางไว้เลยดอกไม้เปลี่ยนให้สวยงามชุดสาหลงสาหรีเปลี่ยนไม่ต้องขออะไรในจิตในใจอยากได้อะไรมหาศาลขนาดไหนท่านจัดให้แต่เราเต็มที่กับท่านหรือยังแค่นั้นเองแน่นอนนะครับคือการที่เราไม่โลภเราจะได้อะไรจากท่านเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะครับวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรายการนั่นเองค่ะนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับแม่หมอน้ำแข็งเพราะเราได้เห็นชีวิตของเธอเปลี่ยนไปจริงๆชีวิตของเธอที่เกิดจากของพี่โบกัสความศรัทธาตั้งแต่โอ้โหทุกโมเมนต์กิริยาบททุกโมเมนต์ทั้งทุกกระแสอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณน้ำแข็งนั่นเองค่ะนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมหากคุณชอบเทปนี้นะคะคุณอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ